สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องรู้ทันมหันตภัยร้ายไข้เลือดออกค่ะสำหรับในลำดับแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ทวีศักดิ์ กร นันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอาจารย์สุจิตรานิมมานิตอาจารย์ปีดามาลาสิทธิ์ท่านวิทยากรสื่อมวลชนและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วิทยากรของเราได้มาพร้อมหน้ากันแล้วก็จะมาช่วยเราในการให้ความรู้นะครับในงานสัมมนาแล้วก็มีผู้มาร่วมงานจากหลายหน่วยงานมากนะครับทั้งจากภาครัฐมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยต่างๆภาคเอกชนแล้วก็รวมทั้งภาคประชาชนที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับการเสวนาเรื่องรู้ทันมหันตภัยร้ายไข้เลือดออกที่จัดขึ้นในวันนี้เราต้องการที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวไวรัสการติดต่อการแพร่ระบาดภาวะความรุนแรงของโรคและแนวทางการรักษาครับในภาษาชาวบ้านจริงๆคนทั่วไปก็คงอยากรู้ว่ามันเป็นพันธุ์ใหม่หรือเปล่าคนเป็นแล้วเป็นอีกง่ายแค่ไหนหรือว่าคนไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นนะฮะแล้วจะมีทางออกอะไรยังไงเนี่ยผมว่าในภาษาชาวบ้านเนี่ยก็อยากรู้กันเยอะแล้วก็มีคนให้ความรู้แบบแพร่กระจายแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กชนิดไม่รู้จริงหรือเปล่านี่ผมอ่านดูก็หวาดเสียวเหมือนกันก็เลยอยากฟังจากคุณหมอที่รู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเราจะได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องและปลอดภัยครับสวทช.เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศนะครับที่ผ่านมาเราได้ช่วยรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำโดยสนับสนุนกลุ่มวิจัยให้พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่พร้อมสำหรับการป้องกันการวินิจฉัยและรักษาเช่นมีการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไข้เลือดออกผ่านหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ของศูนย์ไบโอเทคนะครับแล้วก็ผ่านชุดโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกแล้วก็ผ่านเครือข่ายวิจัยของหลายมหาวิทยาลัยเช่นมหิดลจุฬาเชียงใหม่เป็นต้นในด้านการติดตามข้อมูลของการระบาดสวทช.ยังได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณแล้วก็ห้องปฏิบัติการการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ของ Nectec นะครับซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขเพื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายและติดตามการระบาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และก็มีประสิทธิภาพงั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางสวทช.ได้ร่วมกับเครือข่ายที่เราทำงานด้วยนะครับจะนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้คงจะนำความรู้ที่ได้จากการเสวนากันในวันนี้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและก็ผู้ร่วมงานต่อไปนะครับผมขอเปิดการเสวนาณบัดนี้ครับขอให้งานของเราเป็นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวทช.ที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะ